พุทธศักราช2513พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ไปทรงเปิดเขื่อนวชิราลงกรณ์ณอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีณพิธีมณฑลจอมพลถนอมกิติขจรนายกรัฐมนตรีเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วกราบบังคมทูลรายงานการสร้างเขื่อนวชิราลงกรณ์และขอพระราชทานเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดเขื่อนทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายชื่อเขื่อนวชิราลงกรณ์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระประมาภิไธยบนแผ่นศิลาและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ทรงลงพระนามลงบนแผ่นศิลาด้วยเสร็จพิธีแล้วทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิด